คนที่มีศีลธรรมให้ดูที่หน้าผากจะมีรอยตีนกาแต่ถ้าเคยไม่มีศีลธรรมให้มาดูที่หน้าจะมีรอยตีนคนอยู่เหมือนถือปังมดเลยมันบรือไปแล้วกันนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็เลยฝากพวกเธอว่าให้มีศีลธรรมคนสมัยนี้ทะเลาะกันรบอย่างนั้นรบอย่างนี้โดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยตามาปวดหัวมากเธอไปชู3นิ้วกันนี่เรื่องจริงไงพูดในนามพระเลยเด็กวัยรุ่นบ้านเรานี่ดีหน่อยนึงโดยเฉพาะชาวใต้นี่ไม่เท่าไหร่แต่ที่อื่นนี่สงสารมากคุณโยมเที่ยวไปชู3นิ้วกันว้ายบางคนหุงข้าวไม่เป็นทีไปปฏิรูปประเทศแล้วเขาไม่ให้ทำเท่าเรื่องการเมืองแต่หลวงพี่รับไม่ได้เพราะพระบางรูปมันไปประท้วงกันเงินใช่ไหมทำให้สังคมตกต่ำเงินใช่ไหมทำให้คนผิดศีลธรรมหน้าด้านหน้าดำเพราะเงินนี่หนอจำหลวงพี่เอาไว้เขาเกลียดเราจับใจทำอะไรก็ผิด